ผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลามาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะกับแพรวสิณีนาสวัสดิ์พูลค่ะเริ่มกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่โดยรวมแล้วนักลงทุนกลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้นสะท้อนให้เห็นได้จากการที่ตลาดหุ้นทั้งโลกนะคะปรับตัวบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีแรงเทขายทํากําไรไปบ้างส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความมั่นใจที่มีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสําคัญสําคัญนะคะอย่างเช่นฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ ดาวโจนส์ก <IP> well, ็กลับมาปิดบวกได้นะคะส่วนฝั่งของยุโรปแม้ว่าตลาดหุ้นจะลบแต่ว่าธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะ ECB ค่ะมีมติคงดอกเบี้ยเอาไว้เท่าเดิมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของยุโรปนะคะส่งผลทําให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยมีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนตลาดปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้อย่างคึกคักนอกจากนั้ แล้วตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของสหรัฐเดียก็ออกมาค่อนข้างน่าสนใจด้วยตอนนี้ก็ต้องจับตาไปที่แนวโน้มเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมนะคะที่เขาเตรียมจะประกาศในคืนนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจกันอยู่ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ทิศทางออการว่างงานนั้นจะเป็นอย่างไรส่วนในบ้านเรานนะคะตัวเลขในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเองที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์อาจจะเห็นเงินเฟ้อลงไปแต่ ระดับต่ําสุดในรอบ10ปีกว่าๆนะคะคุณพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลง3.44เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการติดลบมากที่สุดในรอบ10ปีนับจากเดือนสิงหาคมปี2552นะคะ ซึ่งช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์วิกฤติสพรามก็ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อในบ้านเราขณะที่ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าณตอนนี้ค่ะยังไม่เข้าข่ายเงินฝืดตามคำนิยามของการดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรก็ดีนะคะเศรษฐกิจไทยเองมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้หากเศรษฐกิจหดตัวลึกหรือว่าฟื้นตัว ช้ากว่าที่ประเมินเอาไว้โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะติดตามพัฒนาการของเศรษฐก mm ิจ hmm. และเรื่องของเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด ส่วนตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยกลับฟื้นตัวขึ้นสวนทางกับอัตรางเงินเฟ้อน,นะคะส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ภาครัฐตัดสินใจคลายล็อกนะคะมาตราการล็อกดาวแล้วก็เตรียมที่จะเปิดให้มีความเคลื่อนไหวหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจนแทบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยรวมแล้วนะคะแทบทุกรายการปรับตัวขึ้น ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนและก็ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนนับจากเกิดวิกฤตโควิด -19 โดยปรับตัวดีขึ้นจาก47.2มาเป็น48.2หลังมีมาตรการผ่อนคลายให้ธุรกิจเปิดดำเนินการได้อย่างไรก็ตามค่ะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมนะคะอาจจะยังคงต่ำที่สุดเป็นประการอยู่นับตั้งแต่ทำการสำรวจในรอบ21ปี8เดือนแม้ว่าระยะสั้นอาจจะเห็นตัวเลขปรับตัว ดีขึ้นเล็กน้อยแต่โดยรวมนะคะก็ยังคงต้องลุ้นกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการก็มองว่าเศรษฐกิจไทยยังแย่มากๆอยู่นะคะส่งผลทําให้ผู้บริโภคอาจจะชะลอการใช้จ่ายออกไปอย่างน้อยอีก3-6เดือนนับจากนี้นะคะนี่ก็เป็นผลสํารวจล่าสุดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อค่ะ